เป็นโครงการของทางมูลนิธิพญาภิรมย์ภักดีนะครับโดยสิงห์อาสานะครับก็ร่วมกับบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่แล้วก็บริษัทสุราษฎร์ธานีเบเวอร์เรจนะครับก็เป็นการลงพื้นที่ในส่วนของการปลูกรักษาหญ้าทะเลนะครับที่เกาะเสร็จอำเภอชัยยานะครับตำบลภูมิเรียงก็จะเป็นการอนุรักษ์ในส่วนของหญ้าทะเลที่จะเป็นอาหารให้กับสัตว์ทะเลในหลายๆตัวแล้วก็จะเป็นการลดในส่วนของโลกร้อนได้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการลดคาร์บอนนะครับก็จะทำให้โลกของเราเนี่ยมีคาร์บอนน้อยลงแล้วก็ลดความร้อนของโลกลงนะครับเป็นแหล่งอาหารอย่างหนึ่งนะครับแหล่งอาหารให้กับสัตว์ทะเลหลายๆชนิดที่ขึ้นมาแล้วก็มากินหญ้าทะเลแถวนี้ไม่ว่าจะเป็นพยูนปลาเล็กปลาน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราอนุรักษ์เอาไว้ให้เขามีอาหารแล้วก็มาอยู่ได้ครับประมาณนี้อีกส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าเขาเป็นพืชที่จะช่วยเพิ่มในส่วนของออกซิเจนแล้วก็ลดคาร์บอนได้ครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการปลูกจิตสำนึกของเยาวชนเรานะครับในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมหาวิทยาลัยให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็ช่วยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้อยู่กับเราได้อย่างยั่งยืนตลอดไปนะครับหญ้าทะเลนั้นเป็นระบบนิเวศในทะเลหนึ่งเพราะในทะเลเนี่ยเราจะมีปะการังระบบนิเวศปะการังแล้วก็ระบบนิเวศหญ้าทะเลแล้วก็ติดจากรอยต่อระหว่างทะเลกับบกก็คือระบบนิเวศป่าชายเลนซึ่งระบบหญ้าทะเลเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของผลผลิตทางการประมงเป็นส่วนใหญ่ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นปูม้ากุ้งทะเลปลาทะเลหอยชักตีนหอยทะเลต่างๆเพราะฉะนั้นผลผลิตที่เราได้ประโยชน์ที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์และเป็นการจากอาหารทะเลเหล่านี้เกิดจากแหล่งหญ้าทะเลแหล่งหญ้าทะเลนี่มันเป็นระบบเป็นเหมือนกับโรงงานผลิตอาหารทางธรรมชาติทางทะเลให้กับเราเพราะนั้นเมื่อเราปลูกหญ้าทะเลเนี่ยก็แสดงว่าเราเนี่ยได้สร้างพื้นที่ในการผลิตอาหารทะเลทางโดยธรรมชาติเพราะนั้นหญ้าทะเลจึงมีบทบาทสำคัญขณะเดียวกันนอกจากจะได้อาหารทางทะเลสำหรับมนุษย์แล้วก็ตัวหญ้าทะเลเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะช่วยดึงคาร์บอนลดคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งที่มนุษย์ได้กิจกรรมของมนุษย์ที่ได้ปลดปล่อยก็เป็นการลดสภาวะโลกร้อนไปในตัวด้วยเพราะนั้นหญ้าทะเลนั้นเป็นกลไกสำคัญที่จะเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นอาหารให้กับมนุษย์จุดตรงนี้ผมว่าเป็นจุดที่สำคัญขณะเดียวกันตัวหญ้าทะเลเนี่ยมันก็จะช่วยในการบำบัดน้ำก่อนจะถึงแนวปะการังด้วยเขาจะอยู่ใกล้ๆเคียงกับก่อนจะถึงปะการังเพราะนั้นจะทำให้ปะการังของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์เพราะนั้นเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีการท่องเที่ยวทางทะเลมีเรื่องทางทะเลนั้นส่วนใหญ่คนมาประเทศไทยส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าชาวต่างประเทศมาเพื่อการท่องเที่ยวทางทะเลเพราะนั้นการที่เรามีแหล่งหญ้าทะเลสมบูรณ์มีปลาพยูนเต่าทะเลมีแนวปะการังที่สมบูรณ์ตรงเนี้ยแล้วก็มีอาหารทะเลสมมติถ้าคนมาเที่ยวแล้วไม่มีอาหารทะเลรับประทานนี่เราก็คงไม่ถือว่ามาทะเลเพราะนั้นแหล่งหญ้าทะเลเนี่ยเป็นตัวที่จะตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวการรักษาสิ่งแวดล้อมและการลดสภาวะโลกร้อนไปในตัวครับหญ้าที่เราปลูกเนี่ยเป็นหญ้าคาทะเลหญ้าคาทะเลเนี่ยให้ความสำคัญในหญ้าคาทะเลเป็นหญ้าชนิดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเป็นเหมือนไม้ป่าใหญ่เวลาเราปลูกหญ้าทะเลเนี่ยหญ้าทะเลเนี่ยจะเป็นตัวหลักเป็นเหมือนไม้ใหญ่ส่วนหญ้าอื่นเนี่ยเป็นประกอบก็เหมือนไม้ขนาดเล็กที่อยู่ใต้ต้นเพราะฉะนั้นตัวหญ้าทะเลเนี่ยจะให้ผลผลิตทางการประมงมากเพราะฉะนั้นการปลูกหญ้าเนี่ยก็จะมีระยะเวลาของเค้าเนี่ยอายุก็ประมาณสัก2เดือนเนี่ยเค้าจะเติบโตเต็มที่ก็จะใหญ่ก็กลายเป็นแปลงหญ้าทะเลหรือเป็นระบบนิเวศหญ้าทะเลครับ